เปิดตัวสาวสวยคนสำคัญอยู่เคียงข้างเน็กชาลีในวันที่โสดเป็นเพื่อนกันมาต,ตั้งแต่เด็กเจอกันเมื่อครั้งที่แสดงภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันสำหรับดาราสาวโฟกัสจิรกุลกับเน็กชาลีล่าสุดวันที่13ตุลาคมโฟกัสได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอนั้นคอยอยู่เคียงข้างในวันที่เพื่อนโสดอีกครั้ง เราคุยกันเรื่อยๆส่วนใหญ่ไม่ให้กำลังใจนะซ้ำเติมมากกว่าเพราะให้กำลังใจเขาจะไม่ค่อยชอบอย่างมากก็ชวนกินข้าวตอนนี้กลับมาทำงานด้วยกันเยอะขึ้นและเรามีผู้จัดการคนเดียวกัน